หลังจากที่คุณผู้ชมดื่มด่ำกับกาแฟแบบเย็นๆแล้วก็มีเนื้อมายงชิดด้วยเป็นแบบโคบลูคุณผู้ชมครับประทับใจใช่ไหมมันก็ควรจะมีขนมอยู่ด้วยจริงไหมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีพายทอดไส้ข้าวโพดมาฝากคุณผู้ชมนะครับสำหรับวิธีการทำไส้ข้าวโพดนั้นต้องเรียนคุณผู้ชมนะครับว่าเป็นไส้ที่มีความละมุนมากที่สำคัญเมื่อเราห่อเสร็จเรียบร้อยสามารถแช่แข็งอยู่ได้นานเป็นเดือนคุณผู้ชมอยากจะรับประทานเมื่อไหร่ก็หยิบออกจากฟรีเซอร์แล้วก็หย่อนลงทอดเลยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมดูวิธีการทำไส้นะครับเริ่มต้นเราใส่เนยสดนะครับลงไปในภาชนะก่อนตามด้วยข้าวโพดเม็ดเป็นข้าวโพดฝักที่ต้มสุกแล้วก็แกะเป็นเม็ดกระป๋นเสริมไอโอดีนใส่เป็นนิดหนึ่งผัดจนกระทั่งข้าวโพดและเนยสดเข้ากันดีและมีกลิ่นหอมแป้งเค้กตราริบบิ้นใส่ลงไปผัดกับข้าวโพดนะครับอัมพวากะทิ 100% ใส่ลงไปด้วยนะครับคุณผู้ชมครับน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงถ้าส่วนผสมที่ได้ข้นเป็นครีมเนื้อเดียวกันเห็นข้าวโพดเป็นจุดเม็ดเหลืองๆสวยงามเราจะพักส่วนผสมนี้ไว้จนกระทั่งเย็นสนิทและเดี๋ยวเรามาห่อกับแป้งนะครับคุณผู้ชมครับปัจจุบันคุณผู้ชมสามารถหาซื้อแป้งพัฟเพสทรีแบบนี้ซึ่งมีขายนะครับที่ห้างสรรพสินค้าเราก็เลือกมาแบบนี้เลยเป็นแผ่นๆนะคุณผู้ชมนะเราก็จะตักไส้ข้าวโพดที่เราทำไว้ให้เท่าๆกันใช้พายจุ่มไข่ไก่แล้วก็ทาเสร็จแล้วก็หยิบอีกด้านหนึ่งแบบนี้ปิดทับแบบนี้เราก็จะใช้ซ่อมคุณผู้ชมเห็นไหมแบบนี้กดให้เป็นรอยลักษณะของแป้งพายที่ได้แบบนี้คุณผู้ชมเราจะนำเข้าตู้เย็นช่องแช่แข็งทันทีเราจะไม่นำออกมาทอดถ้าหากว่าไส้และตัวแป้งยังไม่แข็งนะคุณผู้ชมเรื่องทอดๆทุกครั้งต้องเป็นน้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับพอเราได้น้ำมันที่ร้อนปานกลางไม่ถึงกับร้อนมากเราจะใส่พายไส้ข้าวโพดของเราลงไปคุณผู้ชมครับเห็นไหมฟังเสียงแสดงว่าพายนี่แช่เย็นนะคุณผู้ชมพอหย่อนลงไปเสร็จคุณผู้ชมอุณหภูมิของน้ำมันจะหายไปเยอะพอสมควรพอใส่ลงไปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราต้องรีบสกิดนะคุณผู้ชมนะไม่ฉะนั้นก้นพายอะจะดำนะเสร็จแล้วเราก็จะรีบขยับให้ลอยลอยนิดๆไม่ใช่ให้ตัวแป้งพายติดอยู่กับกระทะตลอดนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะเห็นว่าแป้งพายเริ่มฟูเป็นชั้นๆให้เห็นแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมนี่ไงแค่นี้คุณผู้ชมเราก็ไม่ต้องกลัวแล้วว่าแป้งพายจะไหม้ที่ก้นเพราะว่ามันเริ่มลอยขึ้นด้วยตัวของมันเองเมื่อแป้งพายสุกแล้วคุณผู้ชมเราก็จะตักขึ้นเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเวลาเราเสิร์ฟจัดลงจานแล้วมันจะดูน่ารับประทานไหมครับคำแรกที่เข้าปากกลิ่นที่ประทับใจน่าจะเป็นกลิ่นหอมของนัทแมกหรือว่าลูกจันทร์ป่นนะคุณผู้ชมเราจะใส่น้ำตาลไอซิ่งผสมกับลูกจันทร์ป่นนิดหน่อยเสร็จแล้วเราก็เริ่มที่จะโรยลงไปนะคุณผู้ชมทำให้ขนมดูมีความน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นแล้วเวลาเข้าปากเนี่ยมันจะติดริมฝีปากเป็นกลิ่นของเครื่องเทศอ่อนเพิ่มเสน่ห์ให้กับพายทอดตำรับนี้นะคุณผู้ชมวิกรอบกรวบเชียวคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์รับรองว่าคำแรกที่เข้าปากทุกคนจะประทับใจและถ้าคุณเอาไปทำขายรับรองได้ว่ากำไรงามและร่ำรวยทุกคนนะครับ
ชมอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะครับอาจารย์เมย์กับน้องนานาเตรียมขนมอร่อยลูกผสมระหว่างคุกกี้กับบราวนี่ซึ่งมีชื่อเรียกว่าบลูกี้อดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์เนี่ยนะคะบอกเลยว่าช็อกโกแลตเลเวอร์เนี่ยจะต้องฟินไปตามๆกันเลยล่ะเพราะเมนูของเราวันนี้เนี่ยมีชื่อว่าบลูกี้นั่นเองช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นเต้าหวยน้ำขิงวิธีทำเริ่มด้วยการทำวุ้นเต้าหวยใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยนมถั่วเหลืองน้ำตาลทรายนำขึ้นตั้งไฟแล้วคนตลอดเวลาเพื่อไม่ทำให้วุ้นนอนก้นและทำให้วุ้นละลายจนหมดเมื่อส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟแล้วพักไว้การทำวุ้นน้ำขิงใส่ขิงแก่ลงในภาชนะเติมน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟพักไว้ให้เย็นจากนั้นตักขิงออกใส่ผงวุ้นตรานางเงือกน้ำตาลทรายและน้ำตาลทรายแดงคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟอีกครั้งคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดปิดไฟแล้วพักเตรียมไว้ขั้นตอนการเสิร์ฟเตรียมแก้วเสิร์ฟตะแคง45องศาตักวุ้นน้ำขิงใส่ประมาณ1ส่วน4ของแก้วพักสักครู่เพื่อให้วุ้นทรงตัวจากนั้นตะแคงแก้ว45องศาฝั่งตรงข้ามตักวุ้นเต้าหวยใส่ประมาณ1ส่วน2ของแก้วพักจนวุ้นทรงตัวทำเช่นเดิมสลับกันโดยขั้นตอนสุดท้ายวางแก้วเป็นแนวตรงใส่วุ้นเต้าหวยให้ได้3ส่วน4ของแก้วนำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีวางแต่งด้วยปลาทั้งโกรกรอบและตกแต่งขอบแก้วด้วยขิงหั่นเป็นแว่นเสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูวุ้นเต้าหวยน้ำขิงเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือกอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะ